สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเลข Crazy ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่พลิกล็อกมากๆเลยนะคะสำหรับการแข่งขันของทีมฮุนไดทีมของน้องมดวิภาวีในครั้งนี้นะคะแมตช์ล่าสุดนี้นะคะเป็นการลงสนามพบกับทีม Respark นะคะทีมของเมกาวตีนักกีฬาจากอินโดนีเซียนั่นเองค่ะผลปรากฏว่านะคะทีมฮุนไดแพ้ไปอย่างน่าเสียดายค่ะ2-3เซตด้วยสกอร์23-25 25-22 22-25 25-20และ10-15ค่ะแต่ถึงแม้จะแพ้นะคะทีมฮุนไดของน้องมดวิภาวีเนี่ยก็ยังคงรั้งตำแหน่งจ่าฝูงในลีกเกาหลีใต้ต่อไปค่ะแต่ต้องบอกว่าการแพ้ครั้งนี้นะคะส่งผลเสียต่อทีมของ IBK นะคะทีมของพรพันธ์เกิดปราดมากๆเลยเพราะว่า IBK เนี่ยเขากำลังลุ้นเป็นที่4ในตารางอยู่ใช่ไหมคะแต่พอฮุนไดแพ้เนี่ยก็ทำให้ทีมเรสปาร์คของเมกาวตีเนี่ยมีคะแนนนำห่างทีม IBK ไปอีกค่ะจนทำให้ทีม IBK เนี่ยอาจจะตามไม่ทันนะคะเพราะว่าเนี่ยก็เข้าสู่เลขที่5ของลีกเกาหลีใต้แล้วและอีกไม่นานก็เข้าสู่เลขที่6และหลังจากจบเลขที่6แล้วเนี่ยเราก็จะได้แชมป์แล้วค่ะไม่รู้ว่าทีม IVK เนี่ยจะสามารถทำคะแนนตีตื้นตามทันทีม Red Spark หรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมในวันนี้กันสักหน่อยนะคะต้องบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยทีมฮุนไดเองเนี่ยถึงจะแพ้ไปก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะคะเพราะว่าต่อให้แพ้เนี่ยก็แพ้แบบ2-3เซตแพ้แบบมีแต้มนะคะและตัวเองเนี่ยก็ยังรั้งอันดับ1ในตารางอยู่ค่ะในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการันตีเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะการันตีได้แน่นอนแล้วล่ะค่ะแต่ประเด็นนะคะวันนี้น่าเสียดายมากๆเพราะว่าทีมฮุนไดเนี่ยเสียเองเยอะมากและบวกกับวันนี้เนี่ยเมกาวตีเนี่ยก็พาทีม Red Spark เนี่ยเล่นได้ดีมากๆเลยนะคะบวกกับ Red Spark เนี่ยเล่นในบ้านของตัวเองด้วยนะคะวันนี้เนี่ย Red Spark ก็เลยมีกำลังใจในการสู้แบบเต็มที่เลยแต่ฮุนไดเองนะคะก็ไม่ได้ว่าจะยอมแพ้ง่ายๆนะคะลากยาวกันมาถึงเซตที่5เลยแต่ต้องบอกว่าเซตที่5เนี่ยทีมฮุนไดเนี่ยเสียเองเยอะมากเลยนะคะจนทำให้ทีม Red Spark เนี่ยนำห่างเลยนะคะในเซตที่5แล้วก็ชนะไป15-10คะแนนค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย Red Spark เข้ามาดีจริงๆนะคะทั้งรุกทั้งรับทั้งตบนะคะทุกอย่างมาหมดเลยค่ะเป็นทีมที่ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยกำลังเข้าที่เข้าฝักนะคะแล้วก็ฟอร์มมาแรงด้วยนะคะในช่วงนี้เอาชนะ IVK มา3-0แล้วก็เอาชนะฮุนไดนะคะที่เป็นจ่าฝูงอีก3-2เซตค่ะต้องบอกว่า Red Spark ตอนนี้นี่ฟอร์มฮอตมากๆเลยนะคะเร่งเครื่องมาแล้วค่ะเพื่อที่จะติดอันดับ1-3ให้ได้นะคะเพื่อที่จะไปเล่นรอบสุดท้ายในลีกเกาหลีใต้นั่นเองค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสำหรับแมตช์การแข่งขันในแมตช์นี้นะคะที่ Red Spark ทีมของเมกาวตีเนี่ยสามารถเอาชนะทีมของน้องมดวิภาวีของเราไปได้หรือว่าทีมฮุนไดนั่นเองนะคะเอาชนะไปแบบ3-2เซตแบบสุดมันเลยค่ะยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่ฉะนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมการแข่งขันในแมตช์นี้ทางรายการ Volley Crazy ของเราก็มีลิงก์รับชมย้อนหลังให้ได้รับชมกันด้วยนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยที่ใต้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ